รวมเหล่าไรเดอร์ในซีรีส์ Mask Rider Ryuki ที่ใช้ไฟนอลเวนแค่ครั้งเดียวหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโดยเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเจ้า Mask Rider Scissor นะครับผมหรือว่ากระสอบทรายแห่งโลก Ryuki นะฮะบอกเลยว่าเจ้านี่นะครับผมโผล่มาไม่กี่ตอนโผล่มาในตอนแรกๆนะครับซึ่งตอนที่เขาโผล่มาเนี่ยมีไรเดอร์ที่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นแค่2ตัวเท่านั้นถ้าไม่นับเขานะครับผมก็คือไนท์กับริวคินเองเรียกได้ว่าโผล่มาเป็นคนที่3เลยนะฮะแต่ว่าโผล่มาน้อยนะครับแต่กลับเป็นที่น่าจดจำเพราะว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาได้ต่อสู้กับมาสเตอร์ไนท์นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าเขาเก่งนะฮะว่าสามารถต่อสู้กับไนท์ได้อย่างสูสีเลยนะครับหรือบางทีเขาอาจจะเหนือกว่าไนท์ด้วยซ้ำนะฮะสามารถเล่นงานไนท์ได้หลายทีเลยนะครับและนอกจากนี้ยังใช้การ์ดไซเวนนะครับผมกล้ามปูของเขาเนี่ยสามารถเอาหนีบคอไนท์ได้อีกซึ่งน้อยครั้งนะครับที่ไนท์จะเสียท่าถึงขนาดนี้แต่ว่าในตอนนั้นนะครับไนท์ก็ได้พลิกสถานการณ์โดยการเอาที่ใส่การ์ดนะครับหรือว่าไนท์ไวเซอร์เนี่ยฟาดไปที่ตลับการของมาร์เรเดอร์ซิสเตอร์แล้วจากนั้นไนท์ก็ใช้ไฟนอลเวนเลยนะฮะซึ่งซิสเตอร์ก็ตอบโต้โดยการใช้ไฟนอลเวนเหมือนกันเป็นการใช้ไฟนอลเวนครั้งแรกและครั้งเดียวของซิสเตอร์เลยนะครับก็เรียกโบคาเซอร์ออกมานะครับผมแล้วก็ให้โบคาเซอร์เนี่ยผลักเอวยขึ้นไปกระโดดสูงๆแล้วจากนั้นก็ตีลังกาเป็นลูกบอลนะครับผมแล้วก็พุ่งชนศัตรูซึ่งก็ได้ปะทะกับไฟนอลเวย์ของไนท์นะฮะปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยไนท์เนี่ยล้มลงไปนอนเลยนะครับในตอนนั้นหลายคนก็คงคิดว่าไนท์คงแพ้แล้วล่ะแต่ว่าต่อมานะครับผมสลับการของซิสเตอร์ก็ได้แตกเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็ล่วงลงกับพื้นซึ่งการแพ้ไนท์เนี่ยก็ถือว่าแย่น่าอายพอสมควรแล้วนะฮะแต่ที่น่าอายกว่านั้นนะครับคือเขาเนี่ยโดนสัตว์ของตัวเองนะครับผมที่เป็นปูแคนเซอร์เนี่ยมากินร่างกายตัวเองเข้าไปนะฮะเรียกได้ว่าตายอนาถมากเลยนะครับซึ่งจริงๆถามว่าทำให้ตายมันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับเราได้เห็นพี่แกใช้ไฟนอลเวย์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าถึงแม้พี่แกจะตายไปในซีรีส์แล้วเนี่ยแต่ว่าพี่แกก็โผล่มาอีกนะครับผมในเดอะมูฟวี่13ไรเดอร์หรือแม้แต่ไรเดอร์ไทม์ปี2019พี่แกก็โผล่มานะฮะแต่ถึงโผล่มาก็ไม่ได้ใช้ไฟนอลเวย์นะครับแถมยังมาตายอนาถอีกนะครับผมภาค13ไรเดอร์โดนโอจาฆ่าตายโดยการใช้ไฟนอลเวย์ลูกขี่พยางูนะครับถึงแม้ตัวซิสเตอร์เนี่ยจะใช้การกัดเวนในการป้องกันแต่ก็การลูกถีบพยางูไม่อยู่นะครับผมแล้วก็โดนถีบจนร่างกายเนี่ยระเบิดตายไปเลยนะฮะส่วนภาคไรเดอร์ทามปี2019เนี่ยก็โดนมาสเตอร์ไลอาร์แล้วก็มาสเตอร์ไก่นะครับผมร่วมมือกันฆ่าตายตอนกินข้าวอยู่นั่นเองเรียกได้ว่าโดนเสียบมีดที่อกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างระทมนะครับผมเป็นกระสอบทรายแห่งโลกริวคีเลยไม่ว่าจะโผล่มาภาคไหนก็ตายอนาถทุกภาคนะครับแล้วก็น่าเสียดายที่พี่แกเนี่ยใช้ไฟนอลเวย์แค่ครั้งเดียวนะครับผมสำหรับมาสเตอร์ซิสเตอร์และมาถึงตัวที่2 Alternative และ Alternative Zero เราต้องบอกก่อนนะฮะว่าตัว Alternative เนี่ยมันได้แบ่งเป็น2ตัวนะครับคือตัวแรกเนี่ย Alternative เฉยๆนะฮะซึ่งไอตัว Alternative เฉยๆเนี่ยผู้ที่แปลงร่างเนี่ยมีชื่อว่าฮาจิเมะนากามูระนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมีชื่อว่า Alternative Zero โดยเจ้า Alternative Zero เนี่ยแปลงร่างโดยอาจารย์ฮิเดยุกิคากาวะนะครับโดย Alternative นะครับผมหรือว่าฮาจิเมะนากามูระเนี่ยเขาเนี่ยเกือบได้ใช้ไฟนอลเวนแล้วนะฮะมีอยู่ตอนนึงนะครับในตอนที่เขามาเล่นงานยูอีในตอนนั้นนะครับผมก็ได้มีชินจิเนี่ยผมเข้ามาขวางไว้และชินจิก็ได้แปลงร่างเป็นลิวคีนะครับเพื่อต่อสู้กับเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนชินจิจะโกรธมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้านากามูระเนี่ยมันมาเล่นงานยูอีหลายครั้งแล้วชินจิจึงไม่ยอมนะครับผมจึงเล่นงานนากามูระไปพักนึงแต่ปรากฏว่าชินจิเนี่ยไม่ได้มีความอยากจะฆ่านะครับเหมือนอยากจะสั่งสอนเฉยๆโดยในตอนแรกเหมือนนากามูระก็จะเข้าใจแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับนากามูระก็ได้รอบกัดชินจิโจมตีชินจิจากด้านหลังนะครับโดยที่ชินจิเนี่ยยังไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งในตอนนั้นชินจิก็เสียเปรียบแล้วล่ะนากามูระเนี่ยจึงคิดจะใช้ไฟนอลเวนปิดฉากซึ่งในขณะที่เขากำลังจะใช้เนี่ยอยู่ดีๆก็ได้มี Death Rider นะครับหรือว่าสัตว์ของ Mask Rider Tiger ได้หุ่มเข้ามาโจมตีเขาเฉยเลยตัว Alternative หรือว่าตัวนากามูระเนี่ยโดนลากไปหลายเมตรเลยทีเดียวนะครับและจากนั้นก็โดน Mask Rider Tiger ได้หุ่มใช้ไฟนอลเวนฆ่าตายไปซึ่งน่าสงสารมากนะครับสำหรับ Alternative ตัวนี้เพราะว่ายังไม่ทันได้ปล่อยของเลยนะครับผมยังไม่ทันได้ใช้ไฟนอลเวนเลยก็โดนเพื่อนสนิทของเขานะครับผมที่มีชื่อว่าโทโจซาโตรุหรือว่ามาร์คไรเดอร์ไทเกอร์เนี่ยมาหักหลังฆ่าตายไปก่อนแล้วนะฮะเรียกได้ว่าจะสงสารหรือจะสนหน้าดีนะครับสำหรับอัลเทอร์เนทีฟตัวนี้ต่อไปเรามาดูตัวอัลเทอร์เนทีฟซีโร่หรือว่าอาจารย์คากาวะกันบ้างนะครับอาจารย์คากาวะเนี่ยค่อนข้างบทดีขึ้นมาหน่อยนะฮะเขาเนี่ยได้โชว์การปล่อยของโดยการใช้ไฟนอลเวนนะฮะแต่ว่าก็โผล่มาใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะเป็นการใช้ไฟนอลเวนที่น่าจดจำเพราะไฟนอลเวนของเขาเนี่ยได้ปะทะกับไฟนอลเวนของไนท์ลากเซอร์ไวเลยนะฮะซึ่งก็มีอยู่ตอนนึงนะครับในตอนที่คาซากิชิโร่นะครับผมมาขัดขวางเขาบอกว่าถ้าเกิดเขายังต่อสู้อยู่เนี่ยคาซากิชิโร่จะส่งปีศาจไปเล่นงานลูกเมียเขานะครับแต่ปรากฏว่าจางคากาวะเนี่ยไม่สนใจนะครับผมเขาก็ยังยึดมั่นในอุดมการณ์เขาต่อไปนะครับผมแล้วจากนั้นเขากับโทโจซาโตรุก็ร่วมมือกันในการสู้กับมาร์คไซเดอร์ไนท์ซึ่งไนท์ร่างธรรมดาเนี่ยไม่สามารถสู้ทั้งสองคนพร้อมกันได้นะครับไนท์จึงได้เปลี่ยนไปร่างสวายนะครับผมแล้วก็ใช้การบัสเวนการให้ดาร์คไรเดอร์นะครับผมมาพ่นลมพายุใส่แล้วจากนั้นไนท์ก็ใช้ไฟนอลเวนของร่างสวายทันทีเลยนะครับ
ซึ่งพอ Alternative Zero เห็น Night Sky ใช้ Final Wave เนี่ยเขาก็ไม่รอช้านะผมใช้ Final Wave สวนเลยและพอใช้นะครับผมไซโครกสัตว์ของเขานะครับก็แปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เสียงค่อนข้างแหลมหน่อยนะฮะจากนั้น Alternative Zero ก็ขึ้นไปขี่นะครับหลังจากนั้นก็หมุนมอเตอร์ไซค์ด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็พุ่งชนศัตรูซึ่งก็ได้ปะทะกับ Final Wave ร่าง Survive ของไนท์เลยนะครับผมการปะทะกันเนี่ยไม่มีใครตายนะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็บาดเจ็บหนักซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเสียดายมากที่พี่แกเนี่ยใช้ Final Wave แค่ครั้งเดียวนะฮะจริงๆผมอยากจะให้พี่แกนะผมโชว์การขับมอเตอร์ไซค์แบบ Final Wave หลายครั้งหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยใช้แค่ครั้งเดียวแต่ก็ใช้ได้อย่างน่าจดจำอย่างมากจะไม่น่าจดจำได้ยังไงนะก็เล่นรอบปะทะกับ Final Wave ของร่างสวายกันเลยเดียวก็ถือว่าบทยังดีกว่าเจ้านากามูระนะครับและมาถึงตัวที่3 Mask Rider Emperor บอกเลยว่าเจ้า Emperor เนี่ยเป็น Mask Rider ที่ค่อนข้างสงสารนะครับเขาเนี่ยพยายามหาพรรคพวกนะครับผมในการต่อสู้แต่ปรากฏว่าดูเหมือนไม่ค่อยมีใครอยากจะเป็นพวกกับเขาเลยนะฮะก็แน่นอนแหละไรเดอร์มันต้องเหลือรอบสุดท้ายนะครับมันจะมีพวกไปทำไมนะครับผมซึ่งพี่แกเนี่ยโผล่มาในตอนท้ายๆแล้วนะครับประมาณตอนที่40กว่าแต่ถึงแม้พี่แกจะโผล่มาน้อยเนี่ยพี่แกก็ได้ใช้ไฟนอนเวนแต่ว่าก็ได้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมแถมมีหนำซ้ำเนี่ยยังเป็นการใช้ใส่มิลเลอร์มอนสเตอร์กระจอกกระจอกด้วยซึ่งน่าเสียดายนะครับที่เราไม่เห็นมาสเตอร์เอ็มเพอเรอร์ใช้ไฟนอนเวนใส่ไรเดอร์ด้วยกันก็เหตุการณ์นะครับผมคือในตอนนั้นนะฮะมันมีมิลเลอร์มอนสเตอร์2ตัวโผล่มานะครับชินจิจึงได้เข้าต่อสู้กับมิลเลอร์มอนสเตอร์2ตัวนั้นนะครับผมและจากนั้นชินจิก็ได้กำจัดไปตัวนึงนะฮะตัวอีกตัวนึงเนี่ยมาสเตอร์เอ็มเพอเรอร์ได้โผล่มานะครับแล้วบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองจากนั้นเจ้าเอ็มเพอเรอร์นะครับผมก็ต่อสู้แล้วก็โชว์ฝีมือให้ลิวคิแล้วก็เหล่าอัลเทอร์เนทีฟซีโร่แล้วก็ไทเกอร์ดูนะฮะซึ่งฝีมือก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาในการผมใช้ไฟนอลเวนเรียกฝูงกิกาเซลนะครับผมมาก่อกวนศัตรูและจากนั้นตัวเขาเนี่ยผมก็ใช้เข่าเนี่ยกระแทกไปที่บริเวณขาของศัตรูนั่นเองซึ่งก็เป็นท่าที่แรงพอสมควรนะครับทำเอาศัตรูเนี่ยร่างกายระเบิดกันเลยทีเดียวจริงๆผมอยากเห็นเอ็มเพอเรอร์ใช้ไฟนอลเวนใส่ตัวอื่นกันบ้างนะฮะตัวที่เป็นไรเดอร์ที่ไม่ใช่มิลเลอร์มอนสเตอร์นี่แหละแต่จริงๆผมว่าพี่แกเหมือนตัวประกอบซะมากกว่านะครับไม่ค่อยมีบทอะไรมากนะครับผมแล้วก็โผล่มาตอนน้อยๆด้วยแหละแถมยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นที่น่าจดจำเหมือนไรเดอร์ตัวอื่นด้วยนะครับสำหรับ Mask Rider Emperor และมาถึงตัวที่4 Mask Rider Farm บอกเลยว่า Mask Rider Farm เนี่ยเป็น Mask Rider หญิงตัวแรกๆเลยนะครับที่ปรากฏตัวออกมาซึ่งก็ทำเอาคนดูในสมัยนั้นนะครับผมตื่นเต้นกับ Mask Rider หญิงคนนี้อย่างมากแต่ว่าน่าเสียดายอย่างนึงนะครับที่พี่แกเนี่ยไม่ได้โผล่มาในซีรีส์โผล่มาแค่ใน The Movie เท่านั้นนะฮะซึ่งในตอนที่มาเลนเดอร์ฟาร์มผมมาในเดอะมูฟวี่เอพิโซดไฟนอลเนี่ยเขานะครับผมก็ได้ใช้ไฟนอลเวนด้วยแต่ว่าก็ได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะฮะแต่ถึงแม้จะใช้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นไฟนอลเวนที่ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างดีอย่างมากโดยในตอนนั้นนะครับมีกลุ่มมิลเลอร์มอนสเตอร์กลุ่มใหญ่นะครับผมปรากฏตัวออกมาเหล่าไรเดอร์นะครับจึงจำเป็นต้องเข้าต่อสู้ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่มาเลนเดอร์ฟาร์มคนเดียวนะครับที่ต่อสู้ยังมีรูคิโซดาโอจาตัวอื่นนะครับผมต่อสู้กับมิลเลอร์มอนสเตอร์ด้วยและในตอนนั้นก็ถึงเวลานะครับที่มาสเตอร์ฟาร์มจะโชว์การใช้ไฟนอลเวนเมื่อเขาใช้เนี่ยแบนวิงนะครับผมสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายหงส์เนี่ยก็จะโผล่มานะครับและจากนั้นก็พัดศัตรูให้ลอยซึ่งศัตรูก็ไม่ได้ลอยไปไหนนะครับลอยมาหามาสเตอร์ฟาร์มนั่นแหละจากนั้นมาสเตอร์ฟาร์มนะครับก็ใช้วิงสแลชเชอร์อาวุธของเขาในผมในการพัดศัตรูซึ่งบอกเลยว่าไฟนอลเวนนี้สามารถกำจัดศัตรูได้หลายตัวในทีเดียวเลยนะครับแม้ว่าศัตรูจะลอยมากี่ตัวนะครับผมเขาก็หยิบวิงสแลชเชอร์ในการฟาดได้หมดและศัตรูที่โดนฟาดร่างกายก็ระเบิดไปนะฮะซึ่งถ้าใครชอบสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับผงนะครับผมคิดว่าต้องชอบมาเดอร์ฟาร์มแน่นอนเพราะว่าเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมเอฟเฟกต์ท่าต่างๆก็สวยงามมากเลยนะครับแต่นั่นแหละน่าเสียดายนะครับผมที่พี่แกโผล่มาแค่ในเดอะมูฟวี่เท่านั้นเสียดายที่ไม่ได้โผล่มาในซีรีส์หลักนะครับผมและมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่5 Mask Rider Odin บอกเลยนะครับว่า Mask Rider Odin เนี่ยเป็นลาสบอสที่สุดในซีรีส์ Mask Rider Luki แล้วก็ว่าได้นะครับร่างของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการ์ดโซวายส่วนตัวในหัวไปที่ตัวเองซึ่งหลายคนก็คงจะเดาเนี่ยว่าเขาเนี่ยอยู่ในร่างโซวายตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยมันเวอร์เกินไปนะครับผมขนาดไนท์โซวายกับดูคิสโซวายร่วมมือกันยังฆ่าไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่แกนะครับผมก็เคยโชว์การใช้ไฟนอลเวนแต่ว่าในซีรีส์พี่แกได้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับแถมยังใช้แบบไม่สุดด้วยนะครับผมภาพมันยังได้ตัดไปก่อนอีกซึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือตอนที่เหลือมาร์คไซเดอร์ไนท์นะครับผมแล้วก็มาร์คไซเดอร์โอดินอยู่2คนพวกเขาทั้งคู่จึงได้ตัดสินกันนะครับว่าใครจะเป็นไรเดอร์ที่เหลือรอบสุดท้ายซึ่งไนท์ก็ใช้ร่างโซวายเนี่ยแต่ปรากฏว่าไนท์ร่างโซวายก็สู้โอดินไม่ได้เลยและคราวนี้โอดินเอาจริงแล้วนะครับผมจะเอาชีวิตของเลนจริงๆโอดินเนี่ยผมจึงได้เล่นงานไนท์โซวายแบบสบายๆนะฮะไนท์โซวายเนี่ยไม่สามารถสร้างบาดแผลโอดินได้เลยนะครับและในตอนสุดท้ายในบทสรุปนะครับผมโอดินก็ได้ใช้ไฟนอลเวนเขาเนี่ยผมได้เรียกโกฟินิกออกมานะฮะหลังจากนั้นตัวเขาก็ลอยขึ้นหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยนะครับผมซึ่งตัดมาอีกทีเนี่ยร่างกายของอากิยาม่าเรนก็ได้บาดเจ็บหนักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ตายนะฮะซึ่งน่าเสียดายนะที่เราได้เห็นโอดินใช้ไฟนอลเวนแค่ครั้งเดียวแถมยังเป็นการใช้แบบภาพตัดด้วยนะฮะเรียกได้ว่าใช้ยังไม่จบเลยเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปก่อนแต่ว่าไฟนอลเวนของโอดินเนี่ยเราก็ได้เห็นการใช้ในเกมแบบเต็มๆนะฮะก็คือการที่ตัวเขาลอยขึ้นนะครับ
และจากนั้นก็ทิ่มหัวลงไปเนี่ยแล้วก็พุ่งชนศัตรูอันนี้ก็เป็นท่าไม้ตายแบบเต็มๆในเกมนะครับซึ่งในซีรีส์เนี่ยเราได้เห็นแค่ครึ่งเดียวนะครับผมคือตอนแค่เขาลอยขึ้นเท่านั้นแต่ว่าในปี2019นะครับใน Rider Time เนี่ยโอดินก็ได้ใช้ Final Vein ด้วยนะฮะแต่ว่าเป็น Final Vein ที่แตกต่างจากในซีรีส์อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ลอยขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองพุ่งชนศัตรูด้วยแต่เป็นการให้นกโกฟีนิกซ์ของเขานะครับพุ่งชนศัตรูเองซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โผล่มาแพ้นะผมโดนยำเละไปนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเราน่าเสียดายมากนะครับที่ไม่ได้เห็น Final Vein ของโอดินแบบเต็มๆในซีรีส์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับนะครับผมมาร์คไซเดอร์ในซีรีส์มาร์คไซเดอร์ลูกิที่ใช้ Final Vein แค่ครั้งเดียวนะฮะบอกเลยว่าน่าเสียดายมากนะครับที่พวกนี้เขาใช้ Final Vein แค่ครั้งเดียวเราเนี่ยอยากเห็นเขาใช้มากกว่า1ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แค่นี้ก็ถือว่าน่าจดจำแล้วนะสำหรับบางตัวนะครับแต่บางตัวมันก็ตัวประกอบจริงๆนั่นแหละแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเท่ทุกตัวเลยนะครับผมแล้วเหมือนเดิมครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรคอนเทนต์แบบไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ